อินโดนีเซียฮึดไม่ไหวพ่ายอิรักประเดิมเอเชียนคัพ2023อินโดนีเซียวิ่งสู้ทุกจังหวะแต่สุดท้ายฮึดสู้อิรักไม่ไหวพ่ายไปในที่สุด 3-1 ในการประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มดีฟุตบอลเอเชียนคัพ2023การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่15มกราคม671เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มดีนัดแรกอินโดนีเซียอีกหนึ่งตัวแทนจากอาเซียนทีมอันดับ146ของโลกลงสนามพบอิรักทีมอันดับ63ของโลกโดยกลุ่มนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเต็งหนึ่งของรายการเพิ่งจะประเดิมสนามด้วยการเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์ 4-2 เมื่อวันที่14มกราคม67ที่ผ่านมาทำให้ญี่ปุ่นเก็บ3คะแนนขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของกลุ่มอยู่ในขณะนี้เปิดฉากเริ่มเกมอิรักครองเกมเหนือกว่าตามคาดทว่าอินโดนีเซียก็พยายามวิ่งเพรสซิ่งกดดันอย่างต่อเนื่องทว่านาทีที่17มาได้ประตูออกนำ 1-0 จากจังหวะตัดบอลได้กลางสนามเมื่อชาร์ดดอสกี้เปิดบอลจากทางฝั่งซ้ายกองหลังอินโดนีเซียสกัดบอลไม่ดีบอลมาเข้าทางโมฮานัดอาลีบอลหลุดเดี่ยวก่อนได้จังหวะยิงโล่งๆส่งบอลเข้าประตูไปช่วยให้อิรักออกนำอินโดนีเซีย 1-0 หลังสกอร์ตามหลังอินโดนีเซียพยายามเร่งเกมกระทั่งนาทีที่37มาได้ประตูตีเสมอในจังหวะยาคุปซายูริก่อนใช้ความเร็วเลี้ยงไปสุดเส้นทางฝั่งขวาก่อนจ่ายตัดไปเสาไกลมาเซลิโนเฟอร์ดินานวิ่งเข้ามายิงเน้นๆส่งบอลเข้าประตูไปช่วยพาอินโดนีเซียตามตีเสมออิรัก 1-1 เกมเหมือนจะจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอทว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่45+6อิรักมาได้ประตูออกนำอีกครั้ง 2-1 จากลูกยิงของราชิดโอซามาก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้อิหร่านไล่ถล่มปาเลสไตน์ตามคาดประเดิมชัยนำจ่าฝูงเอเชียนคัพ2023ขอ UAE ได้2จุดโทษทุบฮ่องกงประเดิมชัยศึกเอเชียนคัพ2023เกาหลีใต้เชือดบาเรนอีคังอินโชเทพยิงสุดงามเปิดหัวเอเชียนคัพครึ่งหลังอินโดนีเซียที่สกอร์ตามหลังเป็นฝ่ายเร่งเกมครองบอลบุกหวังทวงประตูคืนทว่ากลับเป็นอิรักที่มาได้ประตูหนีห่าง 3-1 อาเมนโยเซฟได้บอลทางฝั่งขวาก่อนเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษอายเมนฮุตเซนครึ่งหม่งเบียดแนวรับอินโดนีเซียก่อนบอลจะมาเข้าทางได้ยิงซ้ำดาบ2แบบเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปช่วยพาอิรักนำอินโดนีเซีย 3-1 จากนั้นอินโดนีเซียยังคงพยายามเปิดเกมบุกหวังทว่าประตูคืนทว่าสุดท้ายยังไม่ดีพอจะเป็นประตูทำให้จบเกมอินโดนีเซียพ่ายอิรัก 1-3 อิรักเก็บ3คะแนนได้สำเร็จสรุปสถานการณ์ในกลุ่มดีญี่ปุ่นนำจ่าฝูงมี3คะแนนเท่ากับอิรักขณะที่เวียดนามกับอินโดนีเซียยังไม่มีคะแนนจากการประเดิมสนามพ่ายมาทั้งคู่เฉลิมชัยโวยโดนเล่นงานโยงเอี่ยวหมูไก่เถื่อนสบายใจเฮียเกียรติสู้คดีขู่ฟ้องกลับเฉลิมชัยโวยโดนการเมืองเล่นโยงเอี่ยวหมูไก่เถื่อนยันมอบประพัดดูแลกรมปศุสัตว์ย้ำไม่รับเงินสกปรกเผยสบายใจคนใกล้ชิดเข้าสู้คดีขู่ทำเสียหายฟ้องกลับแน่เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่16มกราคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์ปชป.นายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ร่วมกันแถลงกรณีนายสมเกียรติก.ไพศาลเลขานุการส่วนตัวนายเฉลิมชัยถูกจับคดีลักลอบค้าซากสัตว์เถื่อนนายเฉลิมชัยกล่าวว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีขบวนการสร้างประเด็นเพื่อโยงให้ถึงตนขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องหมูเถื่อนและไก่เถื่อนซึ่งมั่นใจว่ากรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เกิดจากผลทางการเมือง
มีการดำเนินการต่อเนื่องและอาจทำให้สังคมไขว้เขวเข้าใจผิดว่าตนมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่าวันที่ตนเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้มอบอำนาจเต็มให้กับนายประภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์มีอำนาจหน้าที่สั่งการอนุญาตอนุมัติกำกับดูแลหรือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้นายประภัสปฏิบัติราชการแทนและกรมปศุสัตว์ได้มอบให้นายประภัสกำกับดูแลเช่นเดียวกันในส่วนหมูที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นช่วงที่มีการระบาดโรคอหิวาหมูโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับรัฐบาลตั้งคณะกรรมการโดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแต่นายจุรินทร์มอบให้ตนดูแลแก้ปัญหาซึ่งตนไม่สามารถมอบหมายให้คนอื่นแทนได้จึงเป็นประธานต่อเนื่องกระทั่งมีข่าวหมูเถื่อนตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปโดยได้กำชับให้ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเราสามารถจับและทำลายหมูเถื่อนได้ถึง 1.7 ล้านกิโลกรัมนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์ไม่มีอำนาจเลยคือการขนส่งทางเรือหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมศุลกากรจะต้องเข้าไปตรวจสอบจากนั้นค่อยแจ้งหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งเมื่อตนเข้าไปดูแลเรื่องนี้มีนโยบายปราบหมูเด็ดขาดไม่มีเคลียร์จึงเป็นที่มาของการทำลายหมูเถื่อนที่ปรากฏเป็นข่าวถ้าไม่ได้ออกนโยบายนี้ก็ไม่รู้ว่าหมูตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหนหรือไปอยู่ในท้องใครแล้วก็ไม่ทราบแต่กลับมีการโยงใยตนและคนใกล้ชิดเข้าไปเกี่ยวข้องตนพูดแต่ต้นว่าตนครอบครัวไม่ทำเรื่องสกปรกไม่รับเงินพวกนี้แม้แต่บาทเดียวพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่มีนอมินีรับเงินแทนไม่เอื้อประโยชน์แบบผิดกฎหมายให้ใครทั้งสิ้นอย่าว่าแต่คนใกล้ชิดเลยแม้แต่คนในครอบครัวถ้าทำผิดไม่มีใครละเว้นได้ไม่ว่าใครต้องโดนลงโทษทางกฎหมายทั้งสิ้นดังนั้นขอให้บอกชื่อมาเลยว่านักการเมืองคนไหนที่ทำให้คนเข้าผิดว่าเป็นตนวันนี้ผมมีความสุขที่สุดสบายใจที่สุดเพราะคนเกี่ยวข้องกับผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเพราะเชื่อมั่นใจระบบยุติธรรมที่ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2ให้ถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนคุณทำวันนี้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วไม่มีใครแก้ไขได้และในมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติมิชอบขอเรียกร้องใครทำผิดต้องได้รับการลงโทษไม่ว่าสนิทกับใครก็ไม่เกี่ยวนายเฉลิมชัยกล่าวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าขณะนี้มีข่าวแว่วว่ากำลังจะนำบุคคลที่กระทำความผิดไปเป็นพยานเพื่อชักนำไปถึงบุคคลอื่นๆและที่บอกว่ามีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังขอเรียกร้องให้ช่วยกันขุดคุ้ยว่าไอ้โม่งนั้นเป็นใครตนพร้อมร่วมมือทุกอย่างส่วนคนใกล้ชิดดำเนินการตามกฎหมายได้เลยถ้าเขาผิดแต่เขามีสิทธิพิสูจน์และเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไรก็ตามถ้าทำให้ตนเสียหายตนฟ้องแน่นอนและจะไม่ไปกลั่นแกล้งหรือระรานใครตนทำเพื่อปกป้องตัวเองและองค์กรที่สังกัดอยู่เมื่อถามถึงมีหลักฐานเกี่ยวกับหมูเถื่อนหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าถ้ามีหลักฐานก็พูดไปแล้วตนได้มอบอำนาจให้นายประภัสไปบริหารทั้งหมดจึงต้องไปสอบถามคนที่เกี่ยวข้องต่อข้อถามว่าดูเหมือนข้องใจในการทำคดีของพนักงานสอบสวนนายเฉลิมชัยกล่าวว่าขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมาคดีหมูเถื่อนยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าแต่กับมีเรื่องไก่เถื่อนมาอีกผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองกล่าวว่าเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายรู้ว่าตนไม่เกี่ยวข้องเมื่อไม่เกี่ยวข้องก็พยายามโยงไปที่คนรอบข้างเพื่อให้ตนเกี่ยวข้องดังนั้นตีความหมายอื่นไม่ได้ถ้าเล่นการเมืองสกปรกแบบนี้อย่าเล่นเลยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่ๆ
เมื่อถามว่าเขาต้องการอะไรเพื่อให้นายเฉลิมชัยเสียชื่อเสียงตอนนี้เป็นเพราะพรรคจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นายเฉลิมชัยชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นการไปร่วมรัฐบาลและไม่เกี่ยวกับเรื่องชั้น14เพราะหากป่วยหนักเขาคงไม่สามารถสั่งอะไรได้ต่อข้อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องได้พูดคุยกับนายประภัทรหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยกับนายประภัทรไปพูดในฐานะอะไรพูดไปก็เหมือนร้อนตัวแต่ตนออกมาที่พูดครั้งนี้เพราะกระบวนการยุติธรรมเริ่มแล้วถ้าคิดว่าไม่ผิดจะหนีทำไมไม่ผิดก็ต้องมอบตัว